สวัสดีก็ได้กันมาพบกันทุกอาทิตย์นี่หลายอาทิตย์แล้วมาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้อธิบายธรรมะพวกคณะท่านทั้งหลายที่มาก็มาฟังธรรมะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายนี่เกิดมาจากเหตุแล้วก็ต้องดับไปเพราะเหตุนี่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีเทศนาพอมีเหตุก็มีเทศนาเหตุก็อยู่ที่ตัวของบุคคลตัวบุคคลนี่เราเกิดมานี่มันเป็นเหตุหนึ่งทุกคนแต่ละทุกคนที่เกิดมานี่ก็มาต่างที่ต่างฐานแต่ว่ามีน้ำใจอันเดียวกันเขาเรียกว่าสามัคคีความสามัคคีนี่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงให้เราทราบว่าสุขโขสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขตรงกันข้ามถ้าความแตกร้าวเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าก่อความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่ธรรมดาได้ทำบุญทำกุศลความดีมาเยอะแล้วถ้ามิฉะนั้นเราจะมาเกิดเป็นคนไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าถ้าไม่มีธรรมเพียงพอแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสุตอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเหล่านั้นเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างมนุษยธรรมได้แต่เมื่อพอสร้างมนุษยธรรมได้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครบถ้วนหมายความว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีโชคที่เรียกว่าพูดกันรู้เรื่องเราลองไปคุยกับพวกสัตว์สาวาสิ่งต่างๆแน่พูดกับมันไม่รู้เรื่องแต่ว่ามนุษย์พูดด้วยกันรู้เรื่องเพราะว่ามีสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี่เป็นที่นำมาซึ่งความจริงที่สื่อสารกันอยู่ทุกวันนี้อาศัยสัญชาตญาณศาสนาที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็คือว่าปฏิบัติด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณแนะนำเราให้เข้าใจว่านี่คือธรรมนี่คืออาธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำสมาธิมาทำสมาธินี่เรียกว่าสัญชาตญาณเราเพียงพูดกันว่าไปทำสมาธิกันเถอะเท่านี้สัญชาตญาณก็รับแล้วก็เดินทางมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณที่ไม่มีอีกแล้วมีเฉพาะในเมืองมนุษย์เราเท่านั้นแต่ทีนี้บางคนพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมสัญชาตญาณซะไม่ใช้สัญชาตญาณ
ช้เป็นทางที่ผิดคือเรียกว่าเดินทางผิดเมื่อใช้เป็นทางที่ผิดแล้วมันก็จะต้องกลับคืนไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเขาเรียกว่าอบายภูมิอย่างสุนัขสุกรโคกระบืออะไรเหล่านี้มันรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเกิดเป็นควายก็ต้องไถนาเมื่อเกิดเป็นสุนัขสุกรก็เป็นเห่าหอนอะไรตามเรื่องมันก็จะสื่อสารแม้กระทั่งเราเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์สามนุษย์สอมนุษย์สาปฏิลาโภเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่โชคดีตาเราก็ได้ใช้หูเราก็ได้ใช้จมูกเราก็ได้ใช้ปากเราก็ได้ใช้เราใช้ที่เราเกิดมานี่เราใช้มันหมดทุกอย่างแล้วก็รู้เรื่องกันในปัจจุบันนี้เราก็มาคิดถึงว่าธรรมะที่อยู่ในตัวของเรานี่เรายังเอาออกมาไม่หมดจะต้องมาปฏิบัติชำระทุลีชำระทุลีนั่นก็คือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมายเราก็มีส่วนระงับก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิคือการกำจัดอารมณ์เมื่อกำจัดอารมณ์ออกไปได้แล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็เยือกเย็นเมื่อจิตเยือกเย็นแล้วจิตก็มีความสบายเมื่อสบายจิตใจแล้วกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสบายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเสียว่าตัวของเรานี่มีโชคดีที่สุดที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าจึงแนะนำพวกเราว่าให้เรารักษามนุษยธรรมไว้เพื่อที่จะได้เป็นมนุษย์ต่อไปถ้าซึ่งยังไงก็ตามถ้าหากว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไม่ได้เราก็จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ต่อไปในที่นี้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือเขาเรียกว่าบุญกุศลทำบุญมามากบ้างน้อยบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครบถ้วนถ้าหากว่าทำบุญมาไม่ครบก็เกิดเป็นคนพิกลพิการอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ครบแต่เวลานี้เราได้มาครบแล้วถึงได้มีคำว่าลาภลาภะแปลว่าความได้เราได้ในสิ่งที่เกิดมาตามธรรมชาติที่ทำให้เราเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมทำยังไงนั่งสมาธิทำยังไงมันง่ายมากทำไมถึงง่ายเพราะว่าสัญชาตญาณบ่งชี้บ่งให้ชัดเจนว่าเราไม่ใช่ธรรมดาบางคนมาคิดว่าตัวเราเนี่ยบุญน้อยวาสนาน้อยมันไม่ใช่บุญมากมาทุกคนถ้าหากว่าบุญน้อยวาสนาน้อยมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้รักษา
หมายความว่ารักษาศีล5บ้างรักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227ตามความถนัดที่มีความสามารถคนไหนมีความสามารถก็ลาจากบ้านเรือนไปเป็นพระภิกษุใครที่มีความสามารถจะขึ้นไปก็จะทำสมาธิทำสมาธิก็เป็นสมาธิที่เรียกว่าถูกต้องพอทำสมาธิที่ถูกต้องนะเราจะสังเกตได้ว่าเราทำแล้วมันเกิดความเยือกเย็นความเยือกเย็นความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจความมีเมตตาต่อกันนี่เป็นคุณธรรมของสมาธิคุณธรรมของสมาธินี่เป็นคุณธรรมที่มีได้เฉพาะเราพากันปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเพราะว่ามันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วชั่วแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติเท่านั้นพอปฏิบัติแล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาเรียนสมาธิคงจะทราบซึ้งเข้าใจแล้วว่าเวลาทำสมาธิมันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นเกิดมาในใจเนี่ยความซาบซึ้งมันก็เกิดมาในใจเนี่ยความเอิบอิ่มก็เกิดมาในใจเนี่ยความรับผิดชอบมันก็เกิดมาในใจเนี่ยความมีเมตตามันก็เกิดมาในใจเนี่ยมันเกิดมาในใจเนี่ยเกิดมาจากการกระทำในตัวเราทั้งสิ้นเมตตาเราทำเราก็มีเมตตาได้กรุณาเราทำเราก็มีกรุณาได้บุญกุศลที่เราต้องการจะทำเราก็ทำขึ้นมาได้สิ่งที่เป็นความดีความงามต่างๆเราก็สร้างขึ้นมาได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาได้สร้างเป็นกองบุญขึ้นมาได้สร้างเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยกันก็ได้นี่คืออิทธิพลของความเป็นมนุษย์เราจะพากันเมื่อเราพากันเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เลยทำตามผลก็เกิดขึ้นผลเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความสามัคคีทางใจเมื่อความสามัคคีทางนี้เกิดขึ้นมาขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นอนุเขาเรียกว่าจะเป็นนิสัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาวาสนาส่งคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีแล้วก็ถือว่าเกิดมาเสียชาติเปล่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วได้สร้างความดีขึ้นมาให้แก่ตัวของเรานี่ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องได้ความสุขที่มากกว่าที่เราจะได้เวลานี้แต่ถ้าหากว่าเราไปทำบาปทำอกุศลแล้วเราจะได้ความทุกข์ทุกข์มากกว่าที่เราทุกข์ยากเพราะว่าเราไปทำผิดมันต้องถูกลงโทษด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญทั้งนั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านทั้งหลาย
สิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็ตายตายแล้วก็เผาไฟเผาไฟก็เหลือแต่กระดูกมันเป็นเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่เรียกว่าบุญน่ะมันอยู่เหนือกระดูกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปเราคิดดูว่าใครที่รักเราที่สุดเรารักตัวเราเองที่สุดรักตัวเราเองก็เพราะรักตัวเราเองเราจึงพยายามทรมานตัวเราเพื่อที่จะให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่แต่ก่อนเราไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างกุศลก็ได้ความสุขอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าทำบุญทำกุศลแล้วความสุขนี้มันจะเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นน่าอัศจรรย์ถ้าเราลองคิดดูกันแล้วกันว่าอย่างที่เขาทำบุญเขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าสร้างเท่านี้ได้เท่านี้สร้างเท่านี้ได้เท่านี้ที่จริงแล้วมันได้มากกว่านั้นอีกเยอะได้แล้วก็ไม่หายไม่ได้ไปเผาไฟก็ไม่ไหม้ตกน้ำก็ไม่ไหลจะติดตัวจะติดตนตามตัวเราไปเราจะไปที่ไหนบุญจะตามไปด้วยเราในที่นี้หมายความว่าจิตที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยมันจะไม่ตายมันจะตายร่างกายนี่ตายจริงไม่ว่าใครก็ตายหมดแต่ว่าใจนี่ไม่ตายจะต้องติดตนตามตัวเราไปจะต้องเสวยสุขเสวยทุกข์ก็ต้องอาศัยใจเราลองคิดดูอย่างนี้ว่าในบ้านของเราเนี่ยใครเป็นผู้ที่เก็บทรัพย์สินสมบัติต่างๆใจนี่เองแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ยังจำได้ใจเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นบุญกุศลจะเล็กน้อยหรือจะมากเท่าไรใจไม่ลืมเมื่อใจไม่ลืมแล้วบุญกุศลก็จะต้องช่วยสนับสนุนให้เขาหน้าตาแจ่มใสมีความสุขไม่ว่าจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะพบแต่ความสุขที่น่าปรารถนาน่าชมว่างั้นเถอะเขาจึงเรียกว่ามนุษย์สามนุษย์สองมนุษย์สามปฏิลาภเราเป็นมนุษย์เป็นเรียกว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องรักษาความดีอันนี้ไว้แล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็จะได้เป็นเทพจากเป็นเทพก็จะเป็นชั้นเขาก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยความสุขความสบายถ้าหากว่าทำบาปอย่างที่เราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยกินยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็ตามไปเหมือนกันแต่ว่าตามมาให้ความทุกข์เราส่วนบุญที่เรามานั่งสมาธิบ้างมาสวดมนต์บ้างมาภาวนาบ้างมาทำบุญต่างๆบ้างอันนี้ก็จะติดส่วนตามตัวเราไปทุกบาททุกสตางค์ทุกชิ้นทุกอัน
เมื่อเราบริจาคไปแล้วมันจะไปเป็นของเราโดยแท้จริงท่านทั้งหลายการที่เราได้ฟังเทศนั้นฟังแล้วก็เอาคำสอนฟังไว้ที่จิตของเราก็จะเป็นผู้รักษาในที่สุดเราก็เกิดความสามัคคีสามเกิดขึ้นมีความสุขความเจริญสามารถที่จะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานให้แก่จิตใจของเราถ้าเราไม่มีบุญแล้วทำยังไงก็ไม่สำเร็จสร้างยังไงก็ไม่สำเร็จทำอะไรให้ก็ไม่สำเร็จถ้าไม่บุญแล้วมันสำเร็จขึ้นมาเองเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จักได้ว่าบุญมันมีความดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงตรงกันกับคำว่าปุญญานิปัตโรกัสมิงปัสสิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายในภพเบื้องหน้าสวัสดี